พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนตรวจจำแนกไส้เดือนฝอยด้วยฟลูอิดิกชิปไส้เดือนฝอยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีทั้งชนิดที่ช่วยกำจัดศัตรูพืชและชนิดที่เป็นศัตรูพืชเสียเองนะครับใช่แล้วครับไส้เดือนฝอยชนิดที่ทำลายพืชนี้นอกจากทำลายผลผลิตพืชเศรษฐกิจจนเสียหายแล้วยังติดไปกับรากของผลผลิตซึ่งส่งออกไปขายต่างประเทศไม่ได้อีกด้วยครับนักวิจัยสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและกรมวิชาการเกษตรพัฒนาฟลูอิดิกชิปสำหรับกรองตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจจำแนกไส้เดือนฝอยศัตรูพืชที่ปนอยู่ในรากพืชฟลูอิดิกชิปที่พัฒนาขึ้นนี้จะทำหน้าที่กรองไส้เดือนฝอยให้ไปอยู่รวมกันในพื้นที่มองภาพโดยใช้ร่องจุลทรรศน์แบบ USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกภาพและส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจนับและจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยที่ปนอยู่ในรากพืชได้อย่างรวดเร็วแม่นยำจุดเด่นของฟลูอิดิกชิปนี้คือกรองตัวอย่างน้ำที่สกัดจากรากพืชได้ 2-4 ตัวอย่างพร้อมๆกันเทคโนโลยีนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบออกใบรับรองสินค้าให้กับผู้ส่งออกได้เร็วขึ้นช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานพืชเศรษฐกิจส่งออกของไทยให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดสากลวิจัยและพัฒนาโดย Nextech สวทช.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและกรมวิชาการเกษตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000